สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังจีนมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Double World พี่ภพสองล่าเป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เฮนรี่หลิวรับบทอีหลงปีเตอร์โฮรับบทชูหววหมิงฮูรับบท อมาตกวนลูเซียเตียงรับบทปี้หนูและเฉินฮันหลินรับบทจิงกังสำหรับเนื้อเรื่องนะครับในสมัยโบราณแควนเยียนทางตอนเหนือมักทำสงครามกับแควนเจ้าทางตอนใต้ทั้งสองแควนเป็นไม้เบือ่อไม้เมากันมานานจนแควนเยียนเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่ได้ส่งนักฆ่าลักลอบมาสังหารจักรพรรดิหนุ่มของแควนเจ้าโชคดีที่องครัลักสามารถปกป้องได้ทัน และฆ่านักฆ่าได้สําเร็จอมาตย์กวนจึงขอคําร้องต่อจัก,กรพัิให้เปิดการคัดเลือกแม่ทัพคนใหม่เพื่อทําการบุกแคว้นเยียนหลังจากไม่ได้คัดเลือกมาเป็นเวลาสิปีแล้วจัก,กรพัิจึงตกลงอมาตย์กวนจึงส่งจดหมายไปทั้ง8ปดพักที่อยู่ในแคว้นเจ้าโดยการคัดเลือกนั้นแต่ละพักจะต้องส่งคนมาสามคนเพื่อเข้ารับการประลองอีหลงชายหนุ่มจากพักชีหยวนเที่ยวก่อบความรำคาญให้แก่พักไปเรื่อย จนเขาไปขโมยน้ําในแหล่งน้ําแล้วทหารตามจับจนทําให้กระท่อมไม้จะตกลงใส่เด็กคนหนึ่งชูหวนซึ่งเป็นอดีตทหารหนีทัพที่อยู่ในพักเห็นเข้าพอดีจึงรีบเอาตัวบางเด็กไว้อีหลวงจึงถูกทหารจับในที่สุดตอนนั้นเองเข่าวจากเมืองหลวงมาถึงที่พักให้คัดเลือกสามคนไปประลองเพื่อคัดเลือกแม่ทัพอีหลวงจึงอาสาไปชูหวนที่มีความแค้นบางอย่างกับอามาตกวนอาสาไปด้วย และหัวหน้าทหารในพักก็ตามไปก่อนที่จะเดินทางอีหลงไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อนำวีหักติดตัวไปด้วยวีดังกล่าวหัวหน้าพักได้รับก่อนที่แม่อีหลงจะเสียชีวิตหัวหน้าพักถามว่าพ่ออีหลงคือใครแต่แม่อีหลงก็สิ้นใจไปเสียก่อนอีหลงจึงคิดว่าการไปเมืองหลวงครั้งนี้จะทําให้เขารู้อดีตของตัวเองว่าเขาคือใครระหว่างที่เดินทางไปยังเมืองหลวงหัวหน้าทหารที่ตามมาด้วย โดนแมงป่องยักษ์จับตัวไปแล้วฆ่าตายชูหวนกับอีหลงต่อสู้กับแมงป่องยักษ์จนสุดท้ายทั้งคู่รอดมาได้สำเร็จเมื่อทั้งคู่เดินทางต่อได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจิงกังกำลังหนีคนจากพักจิ้งเหลนอีหลงจะตามไปช่วยหญิงคนดังกล่าวแต่ชูหวนห้ามไว้ทันใดนั้นได้เกิดพายุทะเลทรายขึ้นทำให้ทั้งหมดต้องหาที่หลบระหว่างที่หลบพายุทะเลทรายหัวหน้าพาักจิ้งเหลนปิวไปตามลม โชคดีที่อีหลงช่วยไว้ได้ทันส่วนทางจริงการก็ถูกพัดไปพร้อมพายุเมื่อพายุสงบหัวหน้าพักขอบคุณที่อีหลงช่วยเหลือและบอกว่าเจอกันที่งานประลองระหว่างที่พักกลางทางชูหวัวล่าให้ฟังถึงเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเข้าร่วมการประลองเพราะเมื่อตอนเขายังหนุ่มชูหัวเข้าร่วมทาสงครามกับกองทัพชูพร้อมพี่ชายพี่ชายชูหัวฆ่าแม่ทัพของอีกฝ่ายได้สําเร็จและปล่อยชีวิตลูกสาวแม่ทัพศัตรู กองทัพข้าศึกมาจํานวนมากแต่ก็ไม่มีกองกําลังเสริมมาช่วยเลยเพราะอามัดกวนต้องการฆ่ากองทัพชูสุดท้ายกองทัพชูแตกพ่ายพี่ชายชูหวนถูก่าตายคนที่รอดมาได้คนเดียวคือชูหวนและได้หยิบทวนของพี่ชายกลับมาด้วยเขาจึงคิดจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อเข้าใกล้ตัวอามัดกวนให้มากที่สุดแล้วฆ่าระหว่างนี้ทั้งคู่ต้องหาสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนเพราะการประลองต้องการพักละสามคน เมื่อถึงเมืองหลวงชูหวนและอีหลงเข้าพักที่โรงแรมจนเช้าวันหนึ่งจิงกังเข้ามากินอาหารพักยิ่งเรนเห็นเข้าจึงเข้าไปมีเรื่องเมื่อต่อสู้กันไปมาอามาดกวนเดินทางมาที่โรงแรมทั้งหมดจึงหยุดการต่อสู้และคู่เข่าคำนับอำมาดแต่ชูกวนไม่ยอมคู่เขา่าจนอีหลงมัดเท้าให้ชูหวนทุดเข่าลงมาอมาดกวนจึงไม่ได้สังเกตอะไรอมาดกวนเดินทางมาบอกกฎกติกาว่า การประลองจะมีในวันมะรืนนี้ให้เตรียมตัวไว้ชาววันลุงขึ้นชูหวนและอีหลงเดินทางไปในตลาดมีการขายทาสเกิดขึ้นซึ่งนายทาสให้ทาสสู้กันเองจนเหลือท่าคนสุดท้ายแล้วขายทาสคนดังกล่าวตอนแรกชูหวนไม่สนใจอะไรแต่เมื่อนายทาาถามว่าใครอยากได้ทาาคนนี้บ้างให้ยกมือขึ้นจริงกลังจึงแกล้งให้ชูหัวยกมือเขาจึงได้ท่าคนดังกล่าวท่าที่ชูหัวซื้อมาชื่อ ปี้หนูซึ่งเมื่อปี่หนูเห็นทวนของชูหวนมีสัญลักษณ์กองทัพชูเธอจึงจําได้ว่าพ่อเธอถูกฆ่าโดยทวนนี้เธอจึงเปิดเผยตัวตนของเธอว่าเป็นลูกแม่ทัพที่พี่ชายชูหวนฆ่าชูหวนน้อมรับผิดและบอกว่าให้จัดการอาหมัดกวนสําเร็จเขายินดีให้ปี้หนูฆ่าเขาได้เลยระหว่างที่กลับลงเตียมจิงกังได้ยินเรื่องที่ชูหวนฆขาดสมาชิกหนึ่งคนเธอจึงอาสาไปประลองในานามพักชิงหยวนอีหลงเห็นด้วย ทำให้จริงกัรมมาเป็นสมาชิกคนใหม่การประลองวันแรกเริ่มขึ้นโดยจะมีสามพักที่ได้ผ่านรอบต่อไปกติกาคือต้องไปถึงอีกฝั่งของสนามให้ได้แล้วจะได้ผ่านเข้ารอบซึ่งสนามประลองจะมีลักษณะเป็นโซ่ควายกันไปมาและมีหินกลิ้งทำลายจังหวะก,การเคลื่อนที่เมื่อเริ่มการประลองหลายทีมต่างฆ่าฟันกันบางทีมตกไปในหลุมแหลมที่มีหนามรอเสียบอยู่หลายทีมถูกหินทับตายจนสุดท้ายเหลือสามทีมที่รอดชีวิต ซึ่งทีมชูหวนคือหนึ่งในนั้นหลังจากนั้นทั้ง3ามทีมก็ได้รับรางวัลจากอามาัดกวนจนอมัดกวนสังเกตเห็นทวนของชูหวนจึงรู้ทันทีว่าชูหวนเป็นใครหลังจากนั้นทั้งสามลองที่ผ่านเข้ารอบชูหวนเห็นปีหนูนั่งอยู่คนเดียวจึงนําอาหารไปให้ทันใดนั้นมีกลุ่มคนร้ายรอบโจมตีทั้งหมดต่อสู้กับคนร้ายอย่างดุเดือดจัดการคนร้ายไปได้หลายคนและคนสุดท้ายอีหลงจะจับเป็น แต่องค์คลักอมัดกวนเห็นท่าไม่ดีจึงยิงหน้าไม้ใส่ตายในที่สุดตามประลองรอบที่สองทั้งสามทีมต้องนำใครอสูนมาให้จัก,กรพัททีมแรกที่ทำได้สำเร็จจะได้รับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ทั้งสามทีมจึงเดินทางไปยังถ้ำอสูนซึ่งอสูนตัวดังกล่าวถูกแขวนเจ้าเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดและนำหมวกแหลมเจอกไว้ที่หัวเพื่อให้อสูนเกิดอาการดุร้ายและเป็นเครื่องจักรสังหารให้แขวนเจ้าทีมหญิงล้วนที่เข้าไปทีมแรก สุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดส่วนอีกทีมนั้นเข้ารอบนี้ได้แค่สองคนลูกทีมถูกฆ่าตายส่วนหัวหน้าทีมนั้นสามารถขโมยไข่มาได้และกําลังจะหนีออกจากถ้าส่วนทีมชูหวนที่กําลังเข้าไปในถ้าจิงกลังเห็นดอกไม้สวยงามจึงคิดจะไปเด็ดแต่ชูหวนห้ามไว้ทันใดนั้นพิษจากดอกไม้แพร่อ,ออกมาชูหัวสูดเข้าไปเต็มปอดทําให้ร่างกายอ่อนแอชูหวนบอกว่ามียาแก้พิษ เป็นตาไข้สีส้มขึ้นตามที่มืดอีหลงและจริงกังจึงรีบตามหายาแก้พิษแต่ระหว่างทางทั้งสองเจอกับคนที่ขโมยไข่อสูนได้เขาจึงไปแย่งไข่มาวหน้าพักถูกแย่งไข่ไปได้เห็นท่าไม่ดีจึงหนีออกมาอีหลงและจริงกังเลาอสูนจนติดเข้าที่ซอกหินพอดีจริงกังสังเกตเห็นตะไข้สีส้มซึ่งเป็นยาแก้พิษของชูหัวนที่หมวกของอสูนเธอจึงไปเอาตะไข้นั้นมาทั้งคู่จึงนำตะไร้ให้ชูหัวกิน เขาจึงอาการเป็นปกติในที่สุดอีหลงเห็นว่าอสูรต้องตายแน่จึงคิดจะไปช่วยโดยการเอาตะขอเกีียวหมวกอสูรไว้แล้วดึงให้หมวกหลุดจากหัวอีหลงดึงคนเดียวไม่ออกจนสุดท้ายก็ได้จริงกังและชูหัวช่วยดึงหลุดออกมาได้ในที่สุดอสูรจึงคำรามแล้วจะเข้ามาทำลายทั้งสามคนแต่อีหลงพยายามทำให้อสูรสงบและบอกว่าจะรีบนำใครมาคืนหลังจบการประลองอสูรจึงไม่ทำลายทั้งสาม หลังจากนําไข่ไปมอบให้จัก,กรพรรดิอมาตกวนบอกว่าจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ได้เป็นแม่ทัพใหญ่อีกสองคนต้องตายทั้งสามจึงนังปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีแต่แล้วได้มีหญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าเธอสามารถทําให้ทั้งสามคนรอดได้และอีหลงก็จะได้รู้ว่าเขาคือใครกันแน่เธอจึงนําทั้งสามไปยังป่ารับแลททาให้ชูหวนเห็นภาพที่พี่ชายถูกฆ่าส่วนอีหลงรู้ความจริงแล้วว่า เขาคือลูกชายของอดีตจกักรพรรดิองค์กรของแคว้นเยียนซึ่งพิสูจน์โดยการเอาเลือดป้ายตัวเองที่แขนซ้ายจะปรากฏสัญ,ญลักษณ์สายเลือดจกักรพรรดิเมื่ออีหลงทําตามพบว่ามีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาจริงๆชูหวนตกใจมากเพราะเขารับไม่ได้ที่ร่วงสู้กับคนแควนเยียนซึ่งเป็นศัตรูกันจึงเดินหนีไปจิงกังเึงเดินไปตามชูหวนแต่ชูหวนก็ไม่ได้สนใจจิงกังจึงกลับไปหาอีหลงแต่ระหว่างทาง จิงกังถูกพวกอมัดกวนดักโจมตีชูหวนได้ยินเสียงการต่อสู้จึงรีบเข้ามาช่วยจิงกังแต่ก็ช่วยไม่ทันจิงกังถูกอมัดจับตัวไว้ได้เมื่อชูหวนเห็นท่าไม่ดีจึงยอมให้อมัดกวนจับตัวไปทันใดนั้นอมัดกวนฆ่าจิงกังต่อหน้าแล้วนำตัวชูหวนกลับเข้าเมืองหลวงและยัดข้อหากบฏอีหลงเดินมาตามทางเห็นจิงกังใกล้ตายจึงถามว่าใครเป็นคนทำจิงกังบอกว่า เป็นฝีมืออมัดกวนแล้วเธอก็ตายในที่สุดอีหลงจึงไปหาหัวหน้าพักที่แพ้รอบแย่งไข่มังกรให้ตามพักอื่นมาเพราะอมัดกวนทําให้ทั้ง8ปดพักแตกออก่อกนแจะได้ยึดของแควนนี้ได้สําเร็จหัวหน้าพักจึงไปตามคนอื่นสุดท้ายคนอื่นก็กลับมายังเมืองหลวงเพื่อช่วยกู้วิกฤตนารามปาลองอมัดกวนบอกข้อหาของชูหวนแกจักรพัิจักรพัิจึงอนุญาตให้ประหารทันใดนั้นอีหลงปรากฏตัวขึ้น และขอให้จัก,กรพรรดิทำตามกฎให้ทั้งสองประลองฝีมือกันจัก,กรพรรดิจึงอนุญาตทั้งสองจึงเริ่มต่อสู้กันตอนแรกชูหวนยังไม่ได้สติอี้หลงจึงพยายามปกป้องจนชูหวนได้สติว่ายังมีทางจัดการอำมาร์กวนทั้งสองจึงช่วยกันปกป้องจากอาวุธบินที่โจมตีมาที่เขาทั้งคู่อำมาร์กวนให้สัญญาณหลังจากนั้นทหารเยียนที่แฝงตัวอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นและฆ่าผู้คนต่อสู้กับทหารทั่วลาปะลองและในเมือง อามาดให้จกักรพรรดินีไปยังตำหนักทันใดนั้นอามาดก็ขังจกักรพรรดิไว้ในตำหนักแล้วไปเปิดกลไกลานน้ำมันไปทั่วลานปลาลองและจุดไฟเผาทําให้ลานปลาลองเกิดไฟลุกอามาดกวนจะใช้ล่มหนีแต่อีหลงเห็นก่อนจึงเข้าขัดขวางไว้สุดท้ายอามาดกวนก็ตกลงมากลางลานปลาลองทางด้านชูหวนต้องต่อสู้กับเหล่าทหารและเข้าช่วยจกักรพรรดิสุดท้ายชูหวนสามารถเปิดประตู จกักรพรรดิจึงลอดตายในที่สุดชูหวนที่เห็นอมัดกวนตกลงมาจึงเข้าไปจัดการและฆ่าอมัดกวนตายในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ลี้คลายจากักรพรรดิมอบตำแหน่งแม่ทัพให้แก่ชูหวนและมอบรางวัลให้แก่อีหลงหลังจากนั้นชูหวนและอีหลงจึงไปเคารพกลุมศพของจริงกลางและต่างคนต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ของตนเองจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังสนุกมากครับ ครบรถทั้งสุกและเข้าและ CG ต่างๆทําได้สมจริงมากๆครับฉากแอคชั่นสนุกมากๆต่อสู้กันมันทุกฉากใครชอบหนังจีนสนุกๆแนะนําครับเป็นหนังจีนที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึง่งสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง y u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  e หรือทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ย h ชนเนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ